Challenger Bank คือแบงค์ที่เป็นแบบไหนพวกสตาร์ทอัพหรือฟินเทคเขาบอกว่าตัวนี้เป็น Challenger Bank ก็คือเป็นคนที่จะมาท้าทายแบงค์โดยปกติเขาไม่เป็นแบงค์นะเขาจะเป็นตัวที่ Challenge Bank ด้วยประกาศจะพลิกโฉมธนาคารผ่านกระบวนการปรับทางด้านเทคโนโลยีซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคหรือเทคโนโลยีเข้ามาปรับกระบวนการทำงานของแบงค์ว่าจะไปปิดดีลซื้อกิจการแล้วก็รวมถึงมีความร่วมมือในเชิงพาณิชย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประมาณ 2-5 ดีลไม่เยอะมูลค่าเนี่ย 30,000 ล้านบาทค่ะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวอีกเรื่องนึงละกันเป็นความเคลื่อนไหวของแบงค์พาณิชย์กสิกรไทยหรือว่า K-Bank นะคะคุณผู้ชมคะเราได้ยินเรื่องของการปรับตัวการพยายามปรับตัวของธนาคารใหญ่ๆที่มีทั้งขนาดใหญ่ทั้งอ้วนเถอะทะนะพี่โอแล้วก็จะพยายามที่จะทำให้การ disrupt โดยดิจิตอลที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาพยายาม disrupt ตัวเองเราเห็นตัวอย่างจากทาง SCBX ไปเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าทาง K-Bank ก็เช่นเดียวกันประกาศเลยนะคะว่าตอนนี้จะต้องทุ่มเงินลงไปเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแบงค์ให้ทันสมัยและเป็น Challenger Bank ค่ะChallenger Bank คือแบงค์ที่เป็นแบบไหนแบงค์ Challenger Bank เนี่ยจริงๆเขาไว้ใช้เรียกพวกสตาร์ทอัพหรือ Fintechเขาบอกว่าตัวนี้เป็น Challenger Bank ก็คือเป็นคนที่จะมาท้าทายแบงค์โดยปกติแต่ปรากฏว่าทางธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าเขาไม่เป็นแบงค์นะเขาจะเป็นตัวที่ Challenge Bank ด้วยถูกเขาจะปรับตัวในธุรกิจการธนาคารที่เขาทำแบบดั้งเดิมมาเป็นธนาคารที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่รวดเร็วทันใจและง่ายที่สุดครับค่ะ K-Bank ประกาศจะพลิกโฉมธนาคารผ่านกระบวนการปรับทางด้านเทคโนโลยีใช่ซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคหรือเทคโนโลยีเข้ามาปรับกระบวนการทำงานของแบงค์คุณขัตติยาอินทรวิชัยบอกว่าอย่างนั้นค่ะการลงทุนต่างๆเนี่ยเขาใช้เงินก้อนมหาศาลเลยนะคะเป็นแสนล้านแต่เดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่จะได้นั้นคืออะไรมาดูเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนก่อนละกันพี่โอคะปรับทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมคะครับปรับเรื่องของระบบต่างๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เรื่องของระบบละปรากฏว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมา K-Bank เขาลงทุนไปแล้ว 12,700 กว่าล้านบาทอีก2ปีข้างหน้าลงทุนอีก 22,000 นี่เฉพาะเทคโนโลยีนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรวดเร็วในการให้บริการใช่จะไปซื้อกิจการอีกชุดนึงประมาณ 2-3 กิจการที่จะมาขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารใช่คือต้องบางอย่างเนี่ยถ้าหากไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ยเราก็ต้องหาพันธมิตรนะคะโดยเฉพาะ K-Bank ก็บอกว่าจะไปปิดดีลซื้อกิจการแล้วก็รวมถึงมีความร่วมมือในเชิงพาณิชย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประมาณ 2-5 ดีลพี่โอไม่เยอะแต่มูลค่าเนี่ย 30,000 ล้านบาทไม่น้อยพูดง่ายๆจะร่วมมือในการทั้งซื้อกิจการทั้งดึงพันธมิตรเข้ามาเสริมศักยภาพของ K-Bank ใช่แล้ว K-Bank จะทำยังไงล่ะนี่คุณขัตติยาอินทรวิชัยเนี่ย CEO ท่านบอกว่ายังไงนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย K-Bank มองตัวเองว่าเป็นธนาคารที่มีความเป็น Challenger Bank แห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะครับจะนำเอา DNA ของ Challenger Bank เข้ามาผสมผสานในการให้บริการแล้วก็จะเป็นธนาคารที่เกื้อหนุนส่งพลังให้กับคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถและพลังสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินและคำแนะนำของธนาคารได้มากยิ่งขึ้นพูดง่ายK-Bank ประกาศตนว่าจะเป็นธนาคาร Challenger แห่งแรกของประเทศไทยธนาคารแบบดั้งเดิมระดมเงินฝากจากประชาชนเอาไปปล่อยกู้โดยใช้หลักประกันเข้ามาลดความสุ่มเสี่ยงใช่แต่ของใหม่ที่ K-Bank กำลังทำต่อไปหลักประกันมิใช่ปัจจัยแรกไม่มีหลักประกันก็กู้ได้ที่นี่ใช่ใช่เหมือนฟินเทคเลยฟินเทคไม่มีหลักประกันใช่ค่ะไม่มีหลักประกันก็กู้ได้เพียงแต่ว่าคุณมีแนวทางในการทำธุรกิจที่เขามองว่ามันจะสามารถเติบโตไปได้ในอนาคตครับเขาก็ให้เงินทุนในการกู้ยืมไปชาเลนจ์ต่อมาเดิมทีคนไปขอกู้ต้องไปที่แบงค์พูดคุยนั่งกรอกเอกสารเห็นหน้าเห็นตากันค่ะคุณขัตติยาบอกว่าชาเลนเจอร์แบงค์เคแบงค์แห่งแรกเนี่ยนะที่เป็นระบบแบงค์เนี่ยค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถขอกู้ได้เอางี้ละกันอยู่ที่ไหนก็สามารถขอกู้ได้เนี่ยพอเห็นภาพเลยอยู่ในมือถือคุณสามารถกู้ได้เป็น10ล้าน20ล้านผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปลายนิ้วต่อมากระบวนการพิจารณาในการตัดสินใจในการปล่อยกู้ว่าจะให้หรือไม่ให้
เดิมทีใช้1สัปดาห์1เดือนของใหม่ที่กำลังชาเลนเจอร์แห่งแรกโดย K-Bank เนี่ยค่ะสามารถรับรู้กระบวนการขอกู้ว่าได้ไม่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอันนี้ข้อต่อมาค่ะประการต่อมาแบงค์ที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่คนตัวใหญ่ได้ดอกเบี้ยต่ำบรรดามหาเศรษฐีในประเทศนี้สามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ย 2-3% ส่วนคนธรรมดาทั่วไปผมคุณวิลาสินีประชาชนทั่วไป 6-7% อย่าว่าแต่ 6% เลยครับบวกไปอีก 1-2% นั่นแสดงว่า 7-8% บางคน 10% เห็นไหมครับต้นทุนต่างกันทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มีต้นทุนที่ต่ำอันนี้ชาเลนเจอร์ต่อมาชาเลนเจอร์ต่อไปเดิมทีแบงค์มุ่งเน้นที่คนตัวใหญ่คุณขัตติยาอธิบายภาพเราเข้าใจเลยว่าชาเลนเจอร์แบงค์เคแบงค์นี่คืออะไรจะปล่อยกู้แม้กระทั่ง 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 เพื่อไปลดไอ้คนเหล่านี้ที่ขอกู้เงินปัจจุบันในนอกระบบประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะให้เข้ามาในระบบแบงค์แบบเดิมคุณขัตติยาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจะต้องไปกวาดคนที่อยู่นอกระบบธนาคาร ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นถึงบอกนี่คือ Challenger Bank ที่ท้าทายอย่างยิ่งกระบวนการ Disruption Bank ผ่านระบบเทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้กับแบงค์แบบดั้งเดิมใช่ค่ะวันก่อนผมไปเจอคุณขัตติยาค่ะไปนั่งคุยกันเขาบอกธุรกิจเขาในระยะที่ผ่านมาทำแบบดั้งเดิมกลับมาทบทวนในสิ่งดั้งเดิมแล้วนำเทคโนโลยีมาเสียบเพื่อประยุกต์ใช้ว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดเร็วที่สุดสะดวกที่สุดง่ายที่สุดตอนนี้ออกมาแล้วว่านี่คือ K-Bank ที่กำลังปรับเปลี่ยนครับค่ะรอติดตามกันนะคะว่าภาพของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผลประโยชน์นั้นจะตกขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะ